จ้าต่อจากทีแล้วนะจ๊ะเนาะแถวๆบ้านแม่บีเนี่ยจ้ะเป็นก้อนน้อยๆแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะจ๊ะนะคนต่างชาติสิมาเที่ยวหลายคือเวลาหนาวร้อนน่ะฝรั่งเวลาเที่ยวก็เที่ยวด้วยจ้ะเวลาเฮ็ดงานก็เฮ็ดงานเฮ็ดคักอีหลีเที่ยวก็เที่ยวกินอีหลีแล้วบัดที่นี่เพิ่นก็บ่ได้คิดว่าพวกกับฟองพวกหยังสิเป็นมีค่าหรือว่าสินั่นคนมาเที่ยวเขาบ่ได้สนใจหรอกจ้ะกินแล้วก็ทิ้งบางคนก็ทิ้งตามสภาพตามหยังนั่นล่ะจ้ะบ่รู้แล้วว่าทิ้งเงินย่าบีก็ไปเก็บเอานั่นจ้ะเก็บมาแล้วก็เอาไปหยอดจ้ะที่หยอดกระป๋องหยอดแล้วก็สิมีบินออกบ้างสิจ้ะอันนี้บินซื้อเขาหรอกจ้ะเอามาเฮ็ดตัวอย่างให้เบิ่งซื้อบินออกมาแบบนี้พอเสร็จแล้วเฮาก็ไปคืนเงินที่แคชเชียร์นะจ้ะซุมื้อนี้เก็บบ่จ้าอยากรู้ใช่มั้ยคะก็เก็บค่ะเดินไปเดินมาบางทีอยู่ข้างถนนก็มองซ้ายมองขวาไม่มีคนก็ยังเก็บใส่กระป๋องใส่กระเป๋าน่ะค่ะแล้วก็เอามาสะสมไว้กับของที่บ้านด้วยก็ได้หลายตังค์อยู่หลายเดือนนึงก็ได้อยู่ค่ะประมาณ 3,000 4,000 บาทไม่ต้องอายนะคะถ้ามีลูกเล็กยิ่งจะดีค่ะเพราะว่าสมัยตอนที่มีลูกชาย2คนนะคะไม่ได้พูดถึงลูกชายสักทีตอนนี้ย้ายไปแล้วค่ะตอนเล็กๆประมาณคนเล็ก5ขวบคนโตประมาณ 6-7 ขวบแล้วเขาก็ยังนอนอยู่ย่าบีก็สิไปปลุกนะจ๊ะอีโตนตัวน้อยอายุ5ขวบเพิ่นก็บ่อยากไปก็เพิ่นง่วงนอนแต่ว่าแม่ปลุกสอนให้ลูกเก็บเงินนะคะคือให้รู้จักเก็บเงินให้รู้จักหาเงินใช้เองถ้าอยากได้ของเล่นก็ปลุกแล้วค่อยไปเก็บกระป๋องก็ได้กันอยู่นะคะทุกวันได้มาตัวเล็กจะง่วงหน่อยพอโตสักพักสัก10ขวบเขาก็ไม่อยากจะไปแล้วแต่ก็ยังทำอยู่ทุกวันนี้ย้ายออกไปโตกันหมดแล้วค่ะคนเล็กก็23คนโตก็25ปีจ้ะคนโตอยู่เมืองหลวงสต็อกโฮล์มคนเล็กอยู่ที่เคิร์ฟเดสเมืองนี้จ้ะกำลังเรียน